ลิปนี้นะคะหนูนี่จะมารีวิวนี่ค่ะโฟกัสอัลติเมทการ์ดค่ะอันเนี้ยเป็นกระจกกันรอยแบบเต็มหน้าจอนะคะอีกอย่างนึงก็คือเป็นกระจกกันรอยเลนส์กล้องค่ะซึ่งคลิปนี้หนูนี่จะมาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็มาดูกันว่าโฟกัสเนี่ยเขาปกป้อง iPhone ของเราได้จริงไหมค่ะหนูนี่ก็จะมาขอโม้คุณสมบัติของสินค้าเขาหน่อยค่ะสำหรับกระจกกันรอยหน้าจอโฟกัสอัลติเมทการ์ดนะคะเป็นฟิล์มแบบเต็มจอซึ่งก็เรียกว่าฟูลเฟรมนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกระจกกันรอยที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับ iPhone ขอบเขามีความแข็งแรงรับแรงกระแทกได้มากกว่าเดิม2เท่าเลยยืดหยุ่นค่ะรองรับแรงกระแทกได้มากกว่า2เมตรเขายังกันรอยขีดข่วนแล้วก็รองรับการขีดข่วนได้มากกว่า 3,000 ครั้งสำหรับคนที่กังวลเรื่องด้านหลังของตัวเครื่องนะคะเขาแถมฟิล์มติดหลังเครื่องมาให้ด้วยที่สำคัญค่ะฟิล์มโฟกัสเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆทนทานใช้งานได้นานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยกระจกกันเลนส์กล้อง Iron Ring Camera Lens Protection นะคะเขามีให้เลือก6สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเทาสีทองสีม่วงสีเงินแล้วก็แบบใสค่ะความแข็งระดับ 9H ระดับเดียวกับกระจกกันรอยหน้าจอเลยเขามีการเสริมเกราะป้องกันรอบเลนส์กล้องด้วยวัสดุที่ทำจากอลูมิเนียมค่ะมีการเคลือบสารแอนตี้รีเฟลคชันนะคะช่วยลดแสงสะท้อนแล้วก็ทำให้ภาพสวยคมชัดแน่นอนที่สำคัญค่ะติดแน่นกันน้ำกันฝุ่นไม่หลุดง่ายไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยค่ะเห็นแบบนี้แล้วนะคะนุ๊กนิกก็รู้สึกว่าโฟกัสเนี่ยเขาสามารถปกป้อง iPhone ของนุ๊กนิกได้แบบรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งกระจกหน้าจอหรือว่ากระจกกันรอยเลนส์กล้องหลังนะคะเดี๋ยวมาดูประสบการณ์การใช้งานจริงจากนุ๊กนิกกันเลยค่ะค่ะจริงๆเนี่ยนุ๊กนิกใช้ฟิล์มโฟกัสหรือว่ากระจกกันรอยโฟกัสมาตั้งแต่ iPhone 12แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เป็น iPhone 14แล้วนุ๊กนิกก็ใช้มาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็สังเกตจากการใช้งานจริงๆนะคะอย่างแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องการเล่นเกมการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแล้วก็สีสันของหน้าจอนะคะหลังจากที่ติดฟิล์มหรือว่ากระจกกันรอยของโฟกัสลงไปเนี่ยสีสันของหน้าจอของเราเนี่ยยังคงสดใสเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูเอนเตอร์เทนเมนต์การดูซีรีส์ต่างๆหรือว่าการดูอะไรที่มีสีสันสวยงามเนี่ยรู้สึกว่าสีหน้าจอของเรายังสดเหมือนเดิมเรียกได้ว่าไม่ทำให้จอ OLED ของเราเนี่ยดูถูกน้อยลงเลยกระจกกันรอยโฟกัสนะคะเขาไม่ได้ไปดรอปคุณภาพของจอ OLED ที่อยู่ใน iPhone เลยค่ะแม้ว่าเราจะติดฟิล์มหรือว่ากระจกกันรอยลงไปแล้วเนี่ยหลังจากที่นุ้ยได้ใช้งานกลางแจ้งมาแล้วในหลายๆสถานการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปกลางแจ้งหรือว่าการถ่ายหน้าฟีดกลางแจ้งนะคะก็รู้สึกว่ายังสามารถมองคอนเทนต์ต่างๆได้แบบสบายตาเราไม่ต้องหลีตาเพื่อสู้กับแสงแดดที่จ้าอยู่นะคะก็ทำให้รู้สึกว่ากระจกกันรอยโฟกัสเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำการดรอปแสงหน้าจอของเราเลยแสงหน้าจอของเรายังใช้งานได้ปกติแล้วก็สว่างสดใสเหมือนเดิมค่ะในเรื่องของความสวยงามนะคะหลายคนอาจจะกังวลว่าเราซื้อ iPhone มาทั้งทีเนี่ยเราก็อยากจะโชว์ความสวยงามของตัวเครื่องแล้วก็หน้าจอใช่ไหมจากประสบการณ์โดยตรงของนุ๊กนิกเลยนะหลังจากที่ติดฟิล์มทั้งกระจกกันรอยหน้าจอแล้วก็กระจกกันเลนส์กล้องหลังนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รำคาญตานะคะเรายังสามารถมอง iPhone ด้วยความสวยงามได้เหมือนเดิมนะคะเพราะนอกจากกระจกกันรอยหน้าจอของเขานะคะจะเป็นแบบฟูลเฟรมแล้วเนี่ยเขายังสามารถติดแนบเนียนไปกับหน้าจอได้ไม่ว่าจะมองจอมุมไหนนะคะแบบมุมแบบนี้ก็สามารถมองได้ก็คือมันไม่ได้นูนออกมามากนะคะเพราะว่ากระจกกันรอยหน้าจอของเขาเนี่ยตรงขอบนะคะเขามีความโค้งลงไปรับกับหน้าจอค่ะส่วนเรื่องเวลาที่เราใช้งานร่วมกับเคสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเคสกันกระแทกเคสใสหรือว่าเคสของ Apple เองเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกับเคสได้ทุกประเภทเลยนุ๊กนี่ได้ลองใส่เคสมาทุกประเภทแล้วแหละจากการรีวิวเคสต่างๆของ iMode นะคะก็ขอสรุปให้เลยว่าฟิล์มโฟกัสเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับเคสได้ทุกประเภทก็คือมันไม่ดันขอบจอแล้วก็ไม่ดันฟิล์มออกมาเลยค่ะเลนกล้องหลังของเขาก็สวยงามนะคะเพราะว่าเขามีให้เลือก6สีใช่ไหมนุ๊กนิกก็จะเลือกซื้อเลนกล้องหลังให้เป็นสีม่วงเข้มซึ่งก็คือสีเดียวกับตัวเครื่องซึ่งโฟกัสเขาก็ทำออกมาสีสันเหมือนกับตัวเครื่องเลยไม่ได้ดูโดดเด่นออกมาคือไม่ได้ดูเป็นของปลอมอ่ะก็คือสวยค่ะเวลาที่เราใช้งานร่วมกับเคสนะคะกระจกกันรอยเลนกล้องเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเวลาที่เราถอดเคสเปลี่ยนเคสบ่อยๆอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขาติดแน่นมากเลยค่ะอาจจะมีข้อกังวลอีกหนึ่งอย่างนะคะที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าในตอนที่เราติดกระจกกันรอยเลนส์กล้องไปแล้วเราใช้งานไปเรื่อยๆนะคะจะมีไอ้น้ำเกาะที่เลนส์กล้องหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนุ๊กนิกติดมาสักพักแล้วตั้งแต่ได้ iPhone เครื่องนี้มาแล้วนะคะก็ได้ไปลองใช้งานนะคะก็เกิดความร้อนขึ้นมา
เวลาที่เราถ่ายรูปนะคะแต่นูนิกไม่ได้สังเกตเห็นว่าจะมีไอ้น้ำมาเกาะที่เลนส์กล้องเลยด้วยความที่ฟิล์มรุ่นนี้นะคะที่นูนิกใช้งานอยู่เนี่ยเป็นฟิล์มแบบใสนะคะในการใช้งานเนี่ยก็จะมีการทิ้งรอยนิ้วมือบ้างเพราะบางทีนูนิกอาจจะมือมันไปจับของกินหรือว่าไปจับหน้ามาแล้วมันมีความมันนะคะเขาก็จะมีการทิ้งรอยบนหน้าจอบ้างแต่เรื่องการทำความสะอาดนี่ก็คือง่ายมากอย่างนูนิกเนี่ยจะพกผ้าเช็ดแว่นไว้ใช่ไหมนูนิกก็แค่เอาผ้าเช็ดแว่นมาเช็ดแค่นั้นฟิล์มก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมไม่มีรอยนิ้วมือก็ถือว่าเป็นฟิล์มที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายค่ะจากที่นูนิกได้ใช้งานมาในประสบการณ์ประมาณ 2-3 ปีนะคะนูนิกก็ใช้ฟิล์มโฟกัสมาตลอดเลยแล้วก็จะมีบางทีใส่ในกระเป๋าแล้วของในกระเป๋าเราเยอะใช่ไหมมันอาจจะไปขีดข่วนกับสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าอันนี้ก็มั่นใจหรือเวลาที่เราใช้งานทั่วไปเอาไปวางไว้ที่ไหนนูนิกรู้สึกว่าโฟกัสเขาสามารถปกป้อง iPhone ของเราได้รอบด้านจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนสถานการณ์การใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าหายห่วงเลยค่ะป้ายยากันไปขนาดนี้แล้วนะคะหลายคนจะอยากได้กระจกกันรอยโฟกัสกับกระจกกันรอยเลนส์กล้องมาใช้งานแล้วนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของโฟกัสโตร์หรือว่าทางหน้าเว็บไซต์ออนไลน์ของเขาก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นการรีวิวไอเทมจากโฟกัสจากประสบการณ์โดยตรงของนุ่นนี่เองและสำหรับใครที่อยากชมรีวิว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะคะสามารถตามไปดูได้เลยในช่องนี้นี่แหละเดี๋ยวนุ่นนี่จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ